ดีครับหลังจากที่เราได้มีการแนะนำฟังก์ชันใหม่ก็คือ repeat ในโปรแกรม Illustrator ผ่านคอมพิวเตอร์ไปแล้วนะครับทีนี้ก็มีคนสอบถามผมเข้ามาเรื่องการใช้ฟังก์ชัน repeat เนี้ยใน Illustrator on iPad ซึ่งมันมีอยู่ใน Illustrator on iPad ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการใช้งานของมันกันดูนะครับมาชมกันเลยโอเคครับเราก็เปิดแอปขึ้นมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็คือฟังก์ชัน repeat ที่มีมาให้ใช้งานกับ Illustrator on iPad ซึ่งหน้าตาก็คล้ายๆกับซึ่งหน้าตาก็จะคล้ายๆกับที่มีให้ใช้งานอยู่บน Desktop Computer นะครับเรามาลองกันเลยก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะลองวาดขึ้นมา1ชิ้นแบบนี้ผมตั้งค่าให้โต๊ะมันเยอะสักนิดนึงเมื่อเราวาดขึ้นมาแล้วเราก็เข้าไปที่ Repeat ตรงนี้สมมติผมเลือกเป็นรูปผีเสื้อนี้นะครับอันนี้ก็คือคำสั่ง Miller นี่ครับเราจะได้เป็น Miller แบบนี้ขึ้นมาเราก็สามารถที่จะวาดผลงานขึ้นมาแบบเรียลไทม์ที่จะดูทั้งซ้ายและขวาได้เลยนะครับแบบนี้ทีนี้เรามาดูอีกแบบนึงสมมติผมวาดแบบนี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่นี่เหมือนเดิมเลือกสมมติเป็นอันแรกอันแรกนี่คือเรเดียลนะครับนี่เราก็จะได้เรเดียลแบบนี้วิธีการใช้งานผ่านหน้าจอแบบเรียลไทม์ก็คล้ายกันเลยนี่ครับลดเพิ่มเราก็ลากขึ้นลากลงแบบนี้นี่ครับระยะห่างอยากจะเอาออกเข้าออกนี่ครับแล้วก็ทำแบบนี้นะครับทีนี้ลองมาดูอีกแบบนึงก็คือแบบกริดเมื่อผมวาดขึ้นมาแบบนี้เข้าที่เดิมเลือกกริดนี่ครับเราก็จะได้ชิ้นงานแบบกริดเพิ่มครับเหมือนกันเลยคือคำสั่งการใช้งานเนี่ยจะเป็นแบบเดียวกับทาง Desktop Computer เนี่ยครับเพิ่มระยะห่างของแถวเหมือนกันเป๊ะทีนี้ถ้าเราต้องการใส่ค่าที่เป็นตัวเลขเหมือนเดสก์ท็อปทำยังไงแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมย้อนใหม่เลยตั้งแต่แรกเอามิลเลอร์ก่อนวาดแบบนี้นะครับใส่มิลเลอร์เราก็นี่ครับแถบเครื่องมือตรงนี้ตรงออปชันตรง property เนี่ยครับเราเข้ามาดูเห็นไหมครับด้านล่างสุดMiller Repeat ก็คือเราสามารถเลือกองศาตรงนี้ได้เลยว่าต้องการให้องศามันหมุนที่เท่าไหร่อย่างพื้นฐานนี้คือ0องศามันจะเป็นซ้ายขวาแต่ถ้าเราต้องการให้เป็นแนวนอนนะเราก็เลือกเป็นนี่ครับ90องศาแบบนี้เราก็จะได้บนล่างหรือเราเลือกเป็น180องศาแบบนี้ก็คือเท่า0องศานั่นเองหรือจะเอาเป็นองศาอื่นๆก็ขึ้นอยู่ที่เราต้องการหรือเราจะลากตรงนี้ก็ได้ครับนี่ครับลากตรงแถบเครื่องมือด้านซ้ายเราก็สามารถที่จะหมุนองศาได้ตามที่ต้องการอันนี้คือการใช้คำสั่ง Miller โดยการใส่ค่าตัวเลขเรามีตัวเลข องศาที่กำหนดไว้แล้วก็สามารถตั้งค่าตรงนี้ได้เลยโอเคครับเดี๋ยวมาดูตรงอื่นต่อเลยก็มาดูที่เป็นเรเดียลนะครับมันก็เหมือนกันครับเรเดียลเมื่อเราเลือกคำสั่งที่เรเดียลปุ๊บเราเข้ามาที่ property เหมือนเดิมดูข้างล่างนะครับนี่ครับนี่คือจำนวนเราอยากจะใส่ภาพของเราเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่เราก็ใส่ตัวเลขลงไปสมมติผมอยากได้สัก24ผมใส่24ลงไปมันก็จะแสดงออกมาทั้งหมด24กลับกันนะครับ
พอเราต้องการจะทำงานกับกริดนี่ครับก็เหมือนกับบนเดสก์ท็อปเป๊ะเช่นกันก็คือสมมุติเราต้องการให้ระยะห่างอยู่ที่5พอยต์มันจะขยับเข้ามาไหมครับระยะห่างด้านซ้ายด้านข้างนี่ระยะห่างบนล่างเอาสัก15พอยต์นี่ครับมันจะขยับลงมาแบบนี้ไม่ชัดเท่าไหร่เอาเป็น50เลยนี่ครับระยะห่างมันจะแสดงออกมาครับรวมถึงนี่ครับการหมุนในแถวต่างๆด้วยเราสามารถที่จะปรับตำแหน่งตามคอลัมน์นะครับให้มันหมุนตรงกันหมุนสลับกันระหว่างซ้ายขวาได้รวมทั้งการเลือกชนิดของกริดว่าต้องการให้จะเรียงแบบไหนอันนี้เรียงแบบสับวางหรือนี่ครับเรียงแบบสับวางอีกประเภทหนึ่งซึ่งก็คือเป็นการทำงานแบบเดียวกันที่มีอยู่บน Illustrator on Desktop ก็คือในคอมพิวเตอร์กับใน iPad เนี่ยคำสั่งแบบเดียวกันเป๊ะเพียงแต่ว่าบน iPad มันมีมาก่อนเท่านั้นเองนะครับโอเคครับก็เป็นการรีวิวสั้นๆสำหรับการใช้งาน Repeat บนแอป Illustrator on iPad นะครับใครมีข้อสงสัยหรือต้องการให้ผมแนะนำวิธีการใช้งานแบบไหนก็สามารถบอกกันเข้ามาได้นะครับแล้วผมก็จะจัดทำมาให้ดูกันนะครับโอเคแล้ววันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ